เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่รับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง TMK 28 Channel ในขณะนี้รายการนานาสารธรรมวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันปีใหม่เริ่มพุทธศักราช2564ซึ่งเราผ่านมา1ปีเราได้เจอกันแต่ว่าก็เป็นบางครั้งบางคราวแต่ครั้งนี้ได้มาเจอกันได้พูดคุยกันเพราะนั้นวันนี้เลยจะนำหัวข้อในเรื่องผลดี5อย่างเมื่อวางตัวถูกต้องแต่ไม่ถึงหยิบยกเรื่องการวางตัวนั้นมาพูดเพราะว่าสังคมปัจจุบันของเรานั้นเป็นสังคมที่มีอยู่หลายประเภทด้วยกันดังนั้นการวางตัวอย่างไรถึงจะเข้ากับยุคกับสมัยเพราะว่าการอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีการวางตัวให้เหมาะให้สมอย่างเช่นสามีภรรยาเมื่อวางตัวไม่ถูกไม่ต้องก็มักจะเกิดปัญหาขึ้นมาภรรยานั้นก็วางตัวให้เหมาะสมแก่ความเป็นภรรยาสามีนั้นก็วางตัวให้เหมาะสมกับความเป็นสามีที่ดีแต่เมื่อไรการวางตัวไม่ถูกหรือว่าทำหน้าที่ไม่ถูกปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์วางตัวเป็นผู้นำสอนลูกศิษย์นี่คือการวางตัวของลูกศิษย์พระสงฆ์องค์เจ้านั้นก็ทำหน้าที่สอนจิตวิญญาณของคณะญาติโยมเพราะนั้นการวางตัวในสังคมไทยของเรานั้นเราต้องรู้ที่จะวางตัวให้เหมาะให้สมถ้าเราวางตัวไม่เหมาะสมแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์นั้นมีหลักในการที่เรานั้นจะต้องวางตัวอยู่โลกนี้ให้มีความสุขได้มนุษย์นั้นท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจประเสริฐเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำก็เป็นได้แค่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเป็นปีดาทุกวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเท่าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกควรรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยแน่นอนมนุษย์นั้นต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงส่งถ้าเป็นมนุษย์จิตใจไม่สูงส่งก็จะทำให้มนุษย์คนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิตใจถ้าโลภมากตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจนั้นก็ต้องเป็นเปรตเปรตนั้นเขามีลักษณะคือหิวโหยอยู่ตลอดเวลาแม้ตัวเป็นมนุษย์แต่ความอยากได้ไม่หยุดหย่อนนั้นพระพุทธเจ้าให้เรียกบุคคลนี้ว่ามนุษย์เปโตตัวเป็นมนุษย์แต่ใจนั้นเป็นเปรตหิวโหยอยู่ตลอดเวลามีโอกาสมีจังหวะก็ไปช้อไปโกงไปคดไปโกงหรือว่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเข้ามาเพื่อให้ได้ตามความต้องใจของตนเองแม้จะเอามามากขนาดไหนก็แล้วแต่จิตใจมันไม่หยุดหย่อนเพราะว่ามันหิวโหย
ดังนั้นท่านจึงเรียกว่ามนุสสะเปโตแต่ถ้าว่ามีจิตใจโหดร้ายไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้ท่านเรียกว่ามนุษย์นิรยะโนนิรยะโกคือเป็นมนุษย์แต่ว่าใจนั้นเป็นสัตว์นรกดังนั้นแล้วมนุษย์นั้นเมื่อพัฒนาจิตใจขึ้นมาได้ก็จะทำให้เรานั้นได้อยู่ในสังคมที่ดีพระพุทธเจ้าจึงได้วางหลักจึงแล้วเรื่องนี้พระพุทธเจ้านั้นได้บอกหลักการคือวิธีการที่เรานั้นจะอยู่ในสังคมโลกนี้ได้ท่านจึงมอบหรือว่าให้ศีล5นั้นมาให้กับพวกเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติจึงแล้วศีล5นั้นมีก่อนพระพุทธเจ้าแต่ว่าเรานั้นก็ได้รับต่อมาเพื่อปฏิบัติเพราะนั้นศีล5นั้นจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์คือศีลข้อที่1นั้นคือการฆ่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะนั้นทุกชีวิตนั้นย่อมรับหวงแหนชีวิตของตัวเองเห็นเราไม่ว่าตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บนั้นได้แพร่ระบาดไปที่เรารู้กันอยู่ก็คือโรคโควิด19หรือตอนนี้น่าจะเป็นโควิด20ไปแล้ว21ไปแล้วเพราะนั้นแล้วเมื่อเรารักษาชีวิตของเรารักชีวิตของเราเราต้องวางรูปแบบแผนชีวิตของเราให้ถูกต้องการปฏิบัติตามหลักศีล5นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่อาตมาได้พูดว่าเป็นมนุษย์เป็นได้พระใจสูงนั่นเองฉะนั้นการไม่เบียดเบียนคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นจะทำให้มนุษย์นั้นเกิดมีความเมตตามีความสงสารซึ่งกันและกันข้อที่2นั้นคือการห้ามลักของบุคคลอื่นเขาเพราะว่าการลักการขโมยของคนอื่นนั้นเจ้าของทรัพย์นั้นเขาก็ย่อมเสียอกเสียใจเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อเราเว้นห่างหรือว่าเว้นจากการลักของคนอื่นนั้นก็เพราะว่าความอยากนั้นมันได้ลดถอยลงไปข้อที่3นั้นคือการมีรักเดียวใจเดียวคือสามีภรรยามอบความรักให้กันและกันฉันสามีภรรยาดังนั้นมีรักเดียวใจเดียวไม่แบ่งปันหรือว่าแบ่งใจให้กับบุคคลอื่นนั่นก็ถือว่าเรานั้นได้วางหลักของเรานั้นอยู่ให้ถูกต้องต่อไปนั้นการไม่พูดหลอกลวงบุคคลอื่นหรือว่าการพูดโกหกนั้นก็จะเป็นคำพูดทำให้เรานั้นพูดออกไปแล้วคนอื่นเขาเสียผลประโยชน์หรือว่าพูดออกไปแล้วเพื่อจะหลอกลวงบุคคลอื่นอันนี้ก็จะมีโทษทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาต่อไปนั้นการมีสติสัมปชัญญะคือการเว้นจากการดื่มสุราเมรัยฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะของเรานั้นก็สามารถที่จะควบคุมความประพฤติของเราได้แม้ตอนกระทำอยู่ทำอยู่ก็ตามหลักคือศีล5แล้วจะเกิดขึ้นอย่างไรพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสประโยชน์การวางตัวหรือว่าการมีศีล5นั้นอยู่ด้วยกัน5ประการคือเราได้ยินพระท่านสรุปศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยแปลว่าคนจะมีความสุขได้ก็เพราะศีลคนจะเย็นหรือว่าดับทุกข์ได้ก็เพร
ราะศีลคนจะมีโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลฉะนั้นควรทำศีลท่านให้หมดจดเราก็จะได้ยินกันแบบนี้เวลาที่เรารับศีลเสร็จเรียบร้อยแต่สำหรับวันนี้จะนำเอาหลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในปาตลิคามคือชาวบ้านปาตลิคามในมหาปรินิพพานสูตรท่านตรัสอานิสงส์ของศีลไว้5ประการหรือที่อาตมาพูดบอกไปว่าผลดี5อย่างนั่นเองดีอย่างแรกนั้นท่านบอกว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาชาวปฏิปาตลิคามทั้งใช้จ่ายทรัพย์โดยถูกต้องไม่ได้เอาทรัพย์นั้นไปเล่นการพนันไม่ได้เอาทรัพย์นั้นไปทำร้ายบุคคลอื่นหรือว่าไม่ได้เอาทรัพย์นั้นไปจ้างให้คนอื่นนั้นทำร้ายบุคคลอื่นดังนั้นจึงเป็นการเจริญการพอกพูนทรัพย์ขึ้นมาได้ท่านจึงบอกว่าโภคสัมปทาพร้อมด้วยทรัพย์คือทรัพย์เจริญขึ้นมาผลดีอย่างที่สองนั้นท่านบอกว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตลิคามทั้งหลายเมื่ออุบาสกอุบาสิกามีศีลห้าผลดีข้อที่สองนั้นคือกิตติสัทโธชื่อเสียงของบุคคลผู้มีศีลนั้นผู้มีศีลนั้นย่อมคงอัดแล้วกล้ายืนต่อลุกขึ้นต่อยืนในท่ามกลางชุมชนได้เรียกว่าไม่เก้อไม่เขินเพราะตัวเองนั้นไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรตัวเองนั้นมีแต่คุณงามความดีจะไปไหนก็แล้วแต่เดินแบบองอาจแต่คนผู้ไม่มีศีลนั้นเป็นอย่างไรจะไปไหนก็แล้วแต่จะหลบจะซ่อนแม้สายตาคนอื่นเข้ามองมาตัวเองนั้นก็เริ่มหวั่นใจว่าเอคนที่มองเรานั้นเขาจะรู้ความประพฤติของเราหรือเปล่าเขาจะรู้สิ่งที่เราทำหรือไม่ก็เลยเป็นคนอายต่อสายตาคนอื่นคนอื่นจ้องมากคนอื่นมองมากตัวเองนั้นก็หวาดระแวงกลัวคนอื่นนั้นจะรู้สิ่งทุจริตตัวเองประพฤติเอาไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสว่าบุคคลผู้มีศีลย่อมมีความแกล้วกล้าในที่ชุมชนจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่คนหมู่มากคนหมู่น้อยในท่ามกลางนั้น
ขาย่อมคงอาจแกล้าจะไปไหนมาไหนก็ไปแบบผ่าเผยคือไม่ลบไม่ซ่อนนั่นเองต่อไปผลดีข้อที่4นั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตลิกามทั้งหลายเมื่อบุคคลผู้มีศีลนั้นย่อมมีผลดีหรือว่ามีอานิสงส์ข้อที่4นั้นคือเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าไม่หลงไหลไม่หลงไหลเวลาจะสิ้นใจอสัมมุระโหคือเวลาจะสิ้นใจนั้นไม่เพ้อไม่บ่นไม่หลงไหลเพราะว่าบุคคลเวลาจะสิ้นใจนั้นบุญหรือว่าบาปนั้นก็จะเป็นที่พึ่งว่ามนุษย์เรานั้นมีกายกับใจกายนั้นมันเสื่อมสลายไปเรียกว่ากายนั้นประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟประกอบกันเข้านั้นคือส่วนกายส่วนใจก็อาศัยร่างกายนั้นอยู่เรียกว่าเป็นสำนักงานเป็นบ้านก็อาศัยอยู่ฉะนั้นเมื่อร่างกายแตกสลายก็คือธาตุทั้ง4เสื่อมสลายไปธาตุดินก็เสื่อมสลายไปสู่สภาพความเป็นดินธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำมูกน้ำพูดน้ำหนองในร่างกายของเราเขาก็เสื่อมสลายไปสู่ความเป็นธรรมชาติไหลไปเป็นน้ำให้บุคคลอื่นได้ใช้สอยได้อุปโภคบริโภคไปธาตุไฟในร่างกายไปเผาผลาญอาหารใหม่อาหารเก่าไปทำให้ร่างกายอบอุ่นเพราะนั้นเมื่อเขาเสื่อมสลายไปก็กลับสู่ความเป็นธรรมชาติก็ไปให้ไออุ่นแก่บุคคลอื่นในโลกนี้ต่อไปธาตุลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในร่างกายคืออากาศธาตุในร่างกายของเรานั้นมันก็กลับสู่ความเป็นธรรมชาติให้บุคคลอื่นนั้นได้อาศัยลมหรือว่าอากาศนี้ต่อไปเพราะนั้นธาตุทั้ง4เมื่อถึงเวลาอันควรแล้วเขาก็ย่อมกลับสู่ความเป็นธรรมชาติแต่จิตวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดนั้นก็ยังต้องไปหาที่อยู่ใหม่หรือว่าหาบ้านใหม่พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าบ้านที่จิตวิญญาณจะไปอยู่นั้นคือถ้ำผู้หาสยังนั้นต้องอาศัยถ้ำอยู่ไอ้ถ้ำนั้นก็คือร่างกายนั่นเองเพราะนั้นเมื่อจิตวิญญาณนั้นมันไม่ดับสิ้นไปไม่เสื่อมสลายไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาจะสิ้นใจจะทำกาละจะทำให้บุคคลผู้มีศีลนั้นไม่หลงไหลเวลาจะสิ้นใจดังนั้นบางคนนั้นไม่มีศีลเห็นสิ่งด้วยตัวเองกระทำอากัปกิริยามันก็ออกมามันก็เพ้อก็บ่นดิ้นทุรนทุรายเพราะเหตุแห่งว่าตัวเองนั้นไม่มีศีลแต่สำหรับผู้มีศีลนั้นศีลชโลมจิตใจให้มีความสุขก็ทำให้บุคคลนั้นแม้ตัวเองจะสิ้นใจแต่ว่าจิตใจมันเอิบอิ่มเพราะว่าได้ทำคุณงามความดีมีศีลมีธรรมก็ทำให้บุคคลนั้นไม่หลงไหลเห็นหน้าลูกหน้าหลานนั้นก็ยิ้มบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยทุกๆคนเอ้ยไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงพ่อไม่ต้องห่วงยายหรอกเดี๋ยวยายนะไปแล้วก็ขอให้ลูกให้หลานนั้นอยู่ในศีลในธรรมไม่ต้องเป็นห่วงยายเพราะว่ายายว่าญาตินั้นได้ทำคุณงามความดีมีศีลมีธรรมแล้วก็ไปแบบสบายอันนี้เรียกว่าไม่หลงไหลเวลาอย่าสิ้นใจต่อไปข้อที่5นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าดูกรอุบาสกอุบาสิกาชาวปัตตลิกธรรมทั้งหลายผู้มีศีล นั้นย่อมมีอานิสงส์คือผลข้อที่5กายสัพพีทาปรัมมรณาสุปติงสัพพังโลกังอุปปัชชติครั้นแต่กายทำลายขันย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์
เราจะเห็นว่า4ข้อแรกนั้นเป็นอานิสงส์หรือว่าผลในโลกปัจจุบันแต่ข้อสุดท้ายอานิสงส์ข้อที่5อันเป็นอานิสงส์ในสัมปรายภพคือแก่กายทำลายขันแล้วย่อมสู่กติโลกสวรรค์ซึ่งก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ว่าสวรรค์นั้นมีหรือไม่แต่ว่าเราชาวพุทธนั้นมีความเชื่อว่าสำหรับใครที่ทำคุณงามความดีนั้นก็ย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์หรือว่าใครที่ทำบาปกรรมนั้นก็ย่อมเข้าสู่ทุกขติถึงสู่ทุกขติคือตกนรกบ้างเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบ้างเราก็คุ้นเคยกับคำพูดคำสอนกันอยู่แบบนี้อันนั้นแล้วสำหรับคนดีนั้นเมื่อทำแล้วมีศีลมีธรรมแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าตัวเองนั้นจะไปตกนรกหรือว่าเรารู้ว่าสงสัยว่ามีหรือไม่มีแต่เราทำคุณงามความดีแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงจะมีก็ช่างไม่มีก็ช่างเพราะเหตุแห่งว่าถ้ามีเราก็เชื่อว่าเรานั้นต้องไปเกิดในสุคติแน่นอนหรือถ้าไม่มีสิ่งที่เราทำในโลกนี้ก็ไม่เสียประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์คือเราได้สร้างสะสมคุณงามความดีมีศีลมีธรรมชาวโลกก็ได้รู้ชนรุ่นหลังนั้นก็ได้เคารพบูชาคุณงามความดีศีลธรรมของเรามีแต่ได้กับได้ไม่ขาดทุนแต่สำหรับผู้ไม่ได้ทำไว้ก็ย่อมหวาดระแวงเป็นธรรมดาหวาดระแวงว่าถ้าสมมุติว่าโลกหน้ามีอยู่หรือว่านรกมีอยู่นั่นเราไม่ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้นี่ก็ต้องหวาดระแวงเดือดร้อนจิตใจถ้าตายไปนรกสวรรค์นั่นมีเขาก็ต้องไปรับทุกขติคือไปสู่ทุกขติอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แม้ตาเรามองไม่เห็นแต่เราชาวพุทธนั้นเราคุ้นเคยกับคำสอนนี้มาก็เรากันก็ควรพินิจพิจารณาว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมันจะมีอยู่หรือไม่มีนี้เราก็ควรจะใช้วิจารณญาณในการพินิจพิจารณาในหลักคำสอนนั้นนั้นเมื่อเราค้นคว้าหาสิ่งที่เราสงสัยเราก็เมื่อเรารู้แล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติให้ถูกตามคันลองครองธรรมบางคนก็ยังสงสัยว่าเวลาทำบุญแล้วบุญก็ไม่เคยส่งสักทีดังนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆเราต้องรู้ว่าบุญนั้นคืออะไรก่อนบุญนั้นคือความปลื้มใจสุขใจอย่างเช่นศีล5ที่อาตมาได้พูดไปนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วความปลื้มใจสบายใจก็จะเกิดขึ้นบางคนก็ไม่รู้ว่าบุญนั้นคืออะไรเหมือนกับโยมคนหนึ่งเรียกว่าเป็นคนพายเรือข้ามฟากเป็นคนที่รับจ้างพายเรือข้ามฟากแกไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมไม่เคยทำบุญแต่ว่าเมียแกนั้นไปทำบุญบ่อยๆไปอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งนั้นแกก็นั่งเพื่อจะรอคนรับพาเรือข้ามฟากไปแต่ว่ารอจนถึงเที่ยงก็ยังไม่มีใครมาเลยแกก็คิดว่าสงสัยวันนี้เราคงไม่ได้เงินแน่ๆเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าที่จะมานั่งเรือแกกำลังว่าจะหลับจะนอนลงพอดีเห็นพระธุดงค์ท่านเดินมาก็ว่าโอ้ดีใจจังเลยวันนี้มีพระสงสัยเราต้องได้เงินสัก5บาท10บาทจะได้ไปเป๊กเล่าสักหน่อยเมื่อพระธุดงค์ท่านเดินมาท่านก็บอกว่าโยมไปส่งอาตมาฝั่งโน้นหน่อยนะแต่อาตมาไม่มีปัจจัยให้โยมอาตมานั้นมีแต่บุญให้โยมคนพายเรือคนแจวเรือก็คิดว่าดีเหมือนกันในเมื่อเราไม่ได้เงินแต่ว่าเรานั้นก็จะได้บุญเพราะว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นบุญเลยเพราะว่าตัวเองนั้นไม่เคยทำบุญก็คิดว่าเอาดีเหมือนกันเราจะได้บุญไปอวดเมียมั่ง
แล้วก็เชิญพระธุดงค์ขึ้นเรือเพราะว่าเขาพูดไม่เป็นปกติเราก็จะบอกว่านิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์ขอรับโยมคนนี้บอกว่าเชิญเชิญเชิญหลวงพ่อพระท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ขึ้นไปนั่งที่บนเรือหลังจากนั้นท่านคนพายเรือนั้นคนแจเรือก็พายเรือไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งพอถึงฝั่งแล้วพระธุดงค์ท่านก็บอกเอาโยมไปนั้นโยมก็รับบุญนะพระท่านก็ให้พรยะถาวริวหาปูราปริภูเรนติสารคังสักสาครังมาเรื่อยๆจนถึงพระวัตถุศักดิ์เสร็จเรียบร้อยท่านก็เดินขึ้นฝั่งไปคนพายเรือก็บอกว่าเดี๋ยวๆหลวงพ่อไหนหลวงพ่อบอกว่าจะเอาบุญให้ผมไหนหลวงพ่อโกหกหรือพระธุดงค์ท่านก็คิดในใจว่าโยมคนนี้สงสัยไม่เคยไปทำบุญทำทานไม่รู้จักบุญรู้จักกุศลท่านก็คิดว่าดีเหมือนกันแล้วท่านก็ด้วยความฉลาดของพระธุดงค์ท่านก็เอานิ้วก้อยล้วงเข้าไปในรูจมูกแล้วก็แคะก้อนขี้มูกขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ยื่นให้แก่คนพายเรือบอกว่าเอานิโยมเนี่ยบุญนะโยมเก็บไว้ให้ดีหลังจากนั้นคนพายเรือนั้นก็เอาก้อนขี้มูกของพระธุดงค์นั้นมากำเอาไว้แล้วก็เอามามองบอกว่าโอ้ตัวบุญนี้มันเป็นแบบนี้เนาะเป็นก้อนดำๆสงสัยเมียเรานั้นไปวัดคงจะได้ก้อนมาเริ่มเพิ่มเลยก้อนหลังจากนั้นแกก็กำเอาไว้พายเรือมาเรื่อยๆพายมาแกก็ไม่กลุ้มใจแกว่าเกิดบุญนั้นหล่นหลุดมือเราไปนั้นก็ไม่มีบุญจะไปอวดเมียก็เลยเอาใส่กระเป๋าไว้ก็พายมาเรื่อยๆพอพายมาได้สักพักแกก็คิดว่าเกิดเราก้มลงไปแล้วตัวบุญนั้นมันหลุดลงไปเราก็ไม่มีบุญนั่นไปอวดภรรยาก็งั้นหลังจากนั้นแกก็ล้วงเอาก้อนบุญออกมาแล้วก็มานั่งมองมองมองซ้ายมองขวาหันซ้ายหันขวาดูหลังจากนั้นแกก็อ้าปากขึ้นมาแล้วก็หย่อนก้อนบุญลงไปที่ปากเลยอมเอาไว้หลังจากบุญกับน้ำลายนั้นทำปฏิกิริยากันความเค็มๆมันๆนั้นก็เกิดขึ้นแกก็คิดว่าเราเพิ่งรู้ว่ารสชาติของบุญมันเป็นแบบนี้นี่เองเป็นเค็มๆมันๆเราจะเห็นว่าคนไม่รู้จักบุญนั้นก็จะเป็นเหมือนคนแจวเรือนั่นเองดังนั้นญาติโยมทั้งหลายบุญนั้นหรือว่าศีลธรรมนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปอันไหนทำแล้วมันเกิดเรียกว่าไม่สบายใจหรือว่าเสียอกเสียใจในสิ่งที่เราทำไปนั้นคือบาปบุญนั้นเวลาเราทำแล้วมันปลื้มใจปีติเอิบอิ่มใจบางครั้งนึกถึงแล้วทำให้น้ำตาของเรานั้นคลอออกมาเพราะความปลื้มใจอันนั้นคือบุญฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่รับชมอยู่ทางช่อง TMK28 นี้สิ่งที่อาตมานำมาเล่าให้โยมได้ฟังนั้นคืออานิสงส์ของศีลธรรมคุณธรรมคือศีล5ซึ่งมีมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ยังมีมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าศีล5นั้นเป็นหลักของมนุษย์ของเราที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการอยู่ร่วมกันนั้นเมื่อมนุษย์มีศีล5คือวางตัวให้เหมาะให้สมในความเป็นคนนั้นไม่นำตัวเองให้ไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นำตัวเองให้เป็นสู่ความเป็นสัตว์นรกหรือว่าเปรตอสุรกายนั้นเราก็จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยศีลทั้ง5ข้อที่เรานั้นได้รับหรือว่าได้สมาทานกันอยู่บ่อยๆในวันพระวันศีลหรือว่าวันสำคัญที่เราทำบุญที่บ้านของเราหรือที่ไหนก็แล้วแต่นั่นแหละเป็นหลักประกันชีวิตของเราว่าเรานั้นเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ฉะนั้นวันนี้ในปี2564นี้อาตมาภาพนั้นก็จะให้พรคณะญาติโยมที่รับชมอยู่ทางช่อง TMK28 นี้ให้มีความสุขกันทั่วหน้า
ขอผลบุญที่ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโยมเป็นพลังแห่งบุญหนุนส่งให้ทุกคนนั้นมีความสุขก็อย่าลืมติดตามทางช่อง PMK 28ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.รายการนานาสารธรรมโดยพระมหาสุจัยคัมภีรธรรมโมภวตุสัพพมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญขอเจริญ